พนักงานแคชเชียร์คนนี้ค่ะก็คือคุณอัมคายศทแสนยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะเอาบอกชื่อต้นสังกัดหน่อยเพราะว่าต้องชื่นชมต้นสังกัดด้วยเป็นพนักงานแคชเชียร์ของร้าน S&P สาขาเมืองทองธานีไปเยี่ยมกันได้ก็ยังอยู่ที่บ้านของนางสาวสมศรีสกุลทองใบอายุ85ปีอยู่ภายในหมู่บ้านเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าต้นสังกัดอนุญาตให้คุณอัมคายังลางานเพื่อมาดูแลคุณยายได้อีก1วันระหว่างรอหลานๆมาเยี่ยมค่ะหลังจากยายได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปแล้วคุณหมอให้กลับมาพักที่บ้านได้อาการปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอาการบวมช้ำที่สะโพกแล้วก็อ่อนเพลียทีนี้คุณอัมคาก็เล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจช่วยคุณยายที่รู้จักกันมาถึง7ปีเอาไว้ด้วยลองฟังดูค่ะทำไมคิดที่จะช่วยคุณยายหรอมันรู้สึกว่าเราทำแล้วมันเหมือนกับเหมือนคนคนหนึ่งที่ท่านเพราะว่าท่านอยากจะพูดกับหนูประจำว่าท่านโดดเดี่ยวเหมือนตัวคนเดียวหนูก็จะบอกว่าไม่ใช่คุณท่านไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีหนูถึงหนูจะไม่ใช่ลูกใช่หลานแต่ว่าหนูก็รักหนูก็ผูกพันหนูพร้อมที่จะดูแลคุณท่านในส่วนนี้นะท่านก็บอกจริงเหรอบอกจริงหนูพูดจริงแล้วหนูก็จะทำจริงๆด้วยท่านก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนท่านรู้สึกมีความหวังขึ้นมาหน่อยนึงที่แบบเหมือนมีคนยังคิดว่าท่านยังเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลคือฟังแล้วอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะฮะแม้ว่าจะเป็นพนักงานคอยบริการนะครับผู้สูงวัยคนนี้มาโดยตลอดหลายปีนะฮะคือไม่เพียงช่วยดูแลนะครับแต่ว่านางสาวอัมคาเนี่ยยังประกาศตามหาหลานด้วยโดยสามารถติดต่อหลานชายครับซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดย่านบางกรวยแหละครับแล้วก็หลานสาวที่บอกว่าจะมาพบคุณยายในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับยายสมศรีเนี่ยยังแข็งแรงนะครับพบว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2562ได้มอบเงินบริจาค 300,000 บาทให้กับทางมูลนิธิรามาธิบดีด้วยนะครับเพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อีกด้วยครับแล้วเรื่องราวของแคชเชียร์คนนี้นะครับที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะฮะหลังจากที่ตกบันไดแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารมา3วันแล้วเนี่ยเมื่อเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปครับก็ได้รับเสียงชื่นชมวันใหม่ของเราก็ชื่นชมจริงๆนะครับแล้วต้นสังกัดเนี่ยได้ออกประกาศกิตติคุณชื่นชมนางสาวอัมคานะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมนะฮะวันใหม่ไทยพีบีเอสนะฮะเห็นคนดีทำแบบนี้นะครับเราก็หยุดไม่ได้ครับที่ต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้เลยฮะนิ้วโป้ง2นิ้วไปเลย